น่ารักอ่ะยาย่าโดนน้องเอบิเกลตบเต็มๆอุ้มวิ่งเล่นทั่วสตูหัวเราะสุดเอนจอยกลายเป็นขวัญใจแฟนๆไปแล้วสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาสาวชมพู่อารยาที่ไม่ว่าใครเห็นแล้วก็ต้องตกหลุมรักความน่ารักน่าเอ็นดูของหนูน้อยรวมไปถึงนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยาโดยล่าสุดค่ะยาย่ามาเป็นแขกรับเชิญในรายการ3แซ่บก็ได้เจอกับน้องเอบิเกลครั้งแรกก็โดนตกเข้าเต็มเป้าจนมีโมเมนต์ที่เล่นด้วยกันทั้งสาวยาย่าขออนุญาตอุ้มน้องเกลหลอกล่อให้มาเล่นด้วยอุ้มวิ่งเล่นพาเล่นซ่อนแอบด้วยกันวิ่งไล่จับกันทั้งสตูจนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะงานนี้แฟนคลับต่างพากันคอมเมนต์ชมความน่ารักและเอ็นดูของทั้งสาวยาย่าและน้องเอบิเกลที่เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ยังทั้งชงทั้งเชียร์บอกว่าให้สาวยาย่ามีลูกสาวเป็นของตัวเองบ้างหลังเข้าพิธีแต่งงานแล้วเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันเป็นแถวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ